สวัสดีค่ะข้าพเจ้าบุษรินจันตกูลเป็นสมาชิกคริสตจักรแห่งบรรทัดสัญญากรุงเทพวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าในเรื่องของธุรกิจและในเรื่องของงานรับใช้ตลอดมาค่ะข้าพเจ้าประกอบธุรกิจปีนี้เข้าปีที่4ตอนที่ข้าพเจ้าตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจตัวเองนั้นข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าแต่2ปีที่ผ่านมาผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมส่งผลให้บริษัทข้าพเจ้ามียอดขายที่ตกลงเรื่อยๆค่ะและเมื่อปีที่แล้วบริษัทของข้าพเจ้ามีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายติดต่อกันหลายเดือนผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกันกับข้าพเจ้าปิดตัวลงหลายบริษัทและลูกค้าของข้าพเจ้าปิดกิจการไปหลายแห่งช่วงนั้นข้าพเจ้ามีความเครียดมากเนื่องจากว่าข้าพเจ้าต้องนำเงินทุนที่มีอยู่ออกมาใช้เพื่อประคองบริษัทและเงินทุนก็ล่อยหล่อลงเรื่อยๆตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าแทบจะหมดกำลังเรี่ยวแรงในการต่อสู้ต่อไปในช่วงเวลาตอนนั้นพระเจ้าเข้ามาเสริมกำลังเรี่ยวแรงข้าพเจ้าใหม่กลับทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและมีความไว้วางใจในพระเจ้ามั่นคงขึ้นเหมือนกำแพงที่สร้างสูงขึ้นและเป็นเกราะกำบังในชีวิตของข้าพเจ้าการอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวในทุกๆวันทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังเรี่ยวแรงในการต่อสู้ต่อไปแม้ว่า2ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเผชิญปัญหาอย่างมากมายที่ต้องต่อสู้แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างตั้งใจและข้าพเจ้าไม่ได้หยุดรับใช้โดยการที่ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าแคร์และต้องดูแลลูกแกะภายใต้อีกหลายคนเหตุการณ์วิกฤตต่างๆในโลกที่ข้าพเจ้าเผชิญอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเรื่องของงานรับใช้โดยการที่พระเจ้าได้ส่งลูกแกะมาให้ข้าพเจ้าได้ดูแลเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ส่งอวยพรข้าพเจ้าให้มีผู้เชื่อใหม่เข้ามาในกลุ่มแคร์ของข้าพเจ้าด้วยจึงทำให้กลุ่มแคร์ของข้าพเจ้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง4คนค่ะสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับข้าพเจ้านั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่างานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าไม่ใช่กิจการบริษัทของข้าพเจ้าแท้จริงแล้วคืองานที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้กับข้าพเจ้าในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเลือกที่จะให้ความสำคัญและใช้เวลาในงานของพระเจ้าก่อนเสมอข้าพเจ้านัดใช้เวลาอภิบาลลูกแกะอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้านำกลุ่มสามัคคีธรรมข้าพเจ้าเข้าชั้นสร้างสาวกและมานมัสการพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์ข้าพเจ้าเชื่อในพระวจนะในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ที่บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในบริษัทก็จะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นเสมอโดยข้าพเจ้าจะมีรายได้เข้ามาอย่างเพียงพอในการที่จะใช้จ่ายในทุกๆครั้งที่ต้องจ่ายข้าพเจ้าได้รับเครดิตในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยไม่ต้องเจรจาต่อรองใดๆเลยและพระเจ้าทรงส่งบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยมาให้ข้าพเจ้าด้วยจึงทำให้ข้าพเจ้ามีสินค้าที่จะจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นและคู่ค้าของข้าพเจ้าก็ให้เครดิตข้าพเจ้าในการสั่งซื้อสินค้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเปิดสาขาภูเก็ตเพิ่มอีก1สาขาพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าในเรื่องของการไปดูงานต่างประเทศหลายๆครั้งโดยบริษัทต่างประเทศได้เชิญข้าพเจ้าไปโดยทางเขาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่ข้าพเจ้าก็ได้รับเกียรติและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากณวันนี้บริษัทข้าพเจ้าก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะไม่มากมายแต่บริษัทของข้าพเจ้าก็ยังดำเนินการอยู่ไม่ได้ปิดตัวลงเหมือนบริษัทอื่นๆหลายบริษัทหากปีที่แล้วในช่วงที่เกิดวิกฤตข้าพเจ้าตัดสินใจปิดบริษัทไปเสียก่อนข้าพเจ้าคงไม่ได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้าพเจ้าคงไม่ได้เห็นศิลาอันแข็งแกร่งที่คอยปกป้องข้าพเจ้าไว้ตลอดมาข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจนักธุรกิจทุกท่านว่าการเป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าไม่ใช่แค่การถวายทรัพย์แต่พระเจ้าต้องการให้ท่านเข้ามาผูกพันตัวและมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและถวายตัวที่จะรักติดตามและรับใช้พระเยซูคริสต์
และหากท่านกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตต่างๆในธุรกิจของท่านข้าพเจ้าขอหนุนใจในข้อพระคัมภีร์โยชูวาบทที่1ข้อที่7ว่าเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจท่านว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้หนึ่งเดียวหากท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านท่านจะได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์และพระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ